โอเคเรียบร้อยขอบคุณมือหน่อยด้านซ้ายได้เลยค่ะเดี๋ยวเชิญนี่ด้านนี้เลยครับขอบคุณมากครับนี่แล้วบอกว่าเอ๊ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอประกาศรางวัลเลยก็บอกพี่ผมอยากเจอแฟนคลับโอ้โหเขารู้ว่ามีแฟนคลับที่ตั้งใจมารอเขาที่หน้าพรมแดงตั้งแต่เริ่มแรกและอยากเจอเขามากๆแฟนๆพร้อมไหมจ๊ะพร้อมถ้าพร้อมแล้วขอเสียงดังๆต้อนรับมิวกลับจ้าโอ้โหพามนักแสดงจากทางไทยจากซีรีส์นะคะ We're all waiting for โอ้โหสุดจริงๆเป็นยังไงเป็นยังไง Hearing loud screams from the fansมิวกราฟครับแฟนๆที่ยกมืออยู่ตรงนู้นน่ะเนี่ยเขาอยากจะเจอมิวกราฟมากเลยด้านนู้นด้านนู้นด้านนู้นมิวกราฟด้านนู้นนี่เดี๋ยวเราถ่ายภาพนิ่งก่อนเนาะเด็กๆนะ so they just posing for a pictorial จริงๆซีนนี้ไม่ต้องมีเราก็ได้มาทิปอ่ะครับผมเราไปนั่งเราไปนั่งกับเขาดีกว่าแบบเห็นกล้องแล้วเกรงใจเรานั่งเองน้องนั่งรอนี่ก่อนเดี๋ยวผมส่งไมค์ให้พี่ที่ถามได้เลยได้เลยโอ้ The red carpet of Gas Awards 2020ทิปมีอกเอวด้วยอ่ะเอ้ยต้องดูแลกันพี่นี่เอ็ง and later on there was a very short interview in the red carpet หล่อจริงนะคุณนะสุดยอดนะเดี๋ยวไปครับอย่ามือสั่นเนี่ยค่ะใกล้ชิดเลยครับใกล้ชิดเลยครับคุณมิวคุณครับอย่างที่บอกเลยว่าถ้าไม่มีโควิดนะแฟนคลับแต่จีนนะแฟนคลับแบบพวกเอเชียนะคุณนะมันแน่นมากแล้วทุกครั้งที่คู่นี้เขาไปออกรายการไหนนะอุ๊ยฉันดูฉันก็แบบจิกหมอนเรตติ้งดีโขนอะเห็นแล้วก็โขนใครเป็นแฟนคลับมิวครับดูไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะฮะกดหัวใจให้เราหน่อยฮะกดหัวใจให้หน่อยมานี่กดหัวใจมาหน่อยมิวกราฟนี่หนุ่มๆเดี๋ยวเราจะค่อยๆขยับกันมาเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันตรงนี้ดีไหมคะตรงนี้ครับผมสวัสดีครับเวลาของเราแล้วครับผมนี่นี่สวัสดีค่ะมิวกราฟนะคะขออนุญาตกล้องแว็บเดียวได้เลยอ่ะตอนนี้มีคนดูอยู่น่าจะหลายหมื่นไม่แน่ใจว่าทะลุไป30,000หรือยังนี่สวัสดีแล้วก็ทักทายก่อนนะคะทั้งคู่เลยครับสวัสดีทุกคนนะครับผมค่ะโหก็ดีใจมากๆครับผมมีแฟนๆมาเชียร์เต็มเลยค่ะพวกเราสองคนชื่ออะไรนะครับผมอีกครั้งได้ไหมครับขอบคุณมากนะครับทุกคนนะคะพี่มิวคะเรียบร้อยแต่น้องกาพี่ได้มีคำถามค่ะทำไมคุณต้องมาพร้อมกันคะฉันไม่เข้าใจก็เป็นคู่กันครับอะไรนะอะไรนะตอบว่าอะไรนะเพราะว่าเราเป็นมิวกาครับเราเอ๊ะทำไมพ่อต้องโอบคะทำไมพ่อต้องโอบตรงนี้คะให้กำลังใจแม่ด้อมหวานใจมิวกราฟอ่ะกราฟครับพี่มิวด้วยเป็นตัวทั้งคู่เลยละกันเนาะอวยพรแคสแมกกาซีนหน่อยครบรอบ14ปีแล้วค่ะครับก็อยากให้แคสแมกกาซีนนะครับอยู่คู่กับคนไทยแล้วก็คอยผลิตสิ่งดีๆออกมาให้คนไทยไปตลอดนานๆเลยครับค่ะพี่มิวค่ะก็อย่างที่น้องกราฟบอกครับผมก็อยากให้อยู่กับพวกเราไปนานๆครับแล้วก็ผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ออกมาเรื่อยๆครับผมนะคะอ่ะผลงานนิดนึงมีอะไรให้แฟนๆติดตามบ้างคะช่วงนี้ก็ฝากซิงเกิลแรกของผมด้วยละกันครับเพลงชื่อว่าอะไรนะครับผมขอบคุณมากเลยครับผมแล้วก็ผลงานของเรา2คนครับทานไทยเดอะซีรีส์ซีซั่น2ครับผมก็ฝากติดตามด้วยครับค่ะจะฟินกว่าเดิมไหมคะคุณสามารถสปอยอะไรได้บ้างไหมจะฟินกว่าเดิมไหมสำหรับซีซั่น2ก็ด้วยความที่แบบในเรื่องเราสองคนก็เป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นด้วยก็เลยจะมีอะไรให้ทำมากยิ่งขึ้นครับเอ้ยแบบเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นก็ต้องติดตามเนาะว่าซีซั่น2จะแบบมีอะไรได้บ้างนะคะขอบคุณมิวกราฟด้วยนะคะขอบคุณครับ
เดี๋ยวให้แฟนๆฝั่งนี้ให้ถ่ายภาพก่อนทิพย์เมื่อกี้ถามไปว่าทำไมมิวกับต้องออกมาพร้อมกันค่ะด้านหน้าเนี่ยเขาตะโกนมาเลยว่าออกมาพร้อมกันเพราะเขาเป็นแฟนกันก็แบบก็ได้ยินแล้วล่ะแต่แบบไม่กล้าพูดว่าอิจฉาเขาแล้วทำไมมือแดดดี้ต้องแบบวางที่ไหล่พิกับตลอดเวลาไม่เข้าใจเป็นห่วงทำไมอะฮะเป็นห่วงทำไมอะฮะเปลี่ยนสมัยเป็นเอลก็ได้เด็ดเด่นอาชนะตรงนี้ไม่บังใครใช่ไหมคะโอ้โหอ่ะด้านนี้ฮะด้านนี้ฮะโอ้อย่าลืมครับไลฟ์สดกันอยู่นะฮะกดหัวใจให้เราหน่อยนะครับกดแชร์ให้เราหน่อยนะครับแฮชแท็กมิวกับได้เลยโอเคอ่ะพี่มิวพี่กับด้านซ้ายนิดนึงหันทางซ้ายนิดนึงหนักหลายมุมโอ้โอเคโอเครักใครเชียร์ใครเพราะฉะนั้นขอเสียงดังให้มิวกับหน่อยโอเคหวานใจมิวกับเดี๋ยวเราส่งทั้งคู่โอ้เข้างานบอกแล้วมิวกับเขาบอกว่าเขาอยากเจอแฟนนี่โอ้ดูภาพนี้น่ารักนะเอออมยิ้มด้วยหล่อจังเลยอ่ะหล่อมากๆสมกันรอคอยเลยนี่แฟนๆเขารอมิวกับอยู่เลยนะใช่เอานะครับเรียบร้อยนะคะพี่ๆครับเรียบร้อยไหมคะเดี๋ยวจะได้ไปดูด้านในด้วยว่าเขาจะได้รางวัลอะไรให้แฟนๆได้แบบกรี๊ดกราดหรือเปล่ามาอย่างนี้ต้องมีรางวัลแล้วเป็นผมไม่ให้เคืองอะเนี่ยเดี๋ยวมาลุ้นกันนะมาลุ้นกันนะแฟนๆนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารางวัลมีอะไรยังไงบ้างในปีนี้ค่ะนะเราเนี่ยอาจจะมีรางวัลคู่จิ้นแห่งปีแต่แฟนๆเนี่ยเขาอยากให้เป็นรางวัลอะไรรู้มั้ยรางวัลอะไรครับคู่จริงแห่งปีจ้ะชงเก่งอะเราเนี่ยชงเก่งเนาะเออทริปนี้ไม่ธรรมดาโอเคโอ้มีหัวใจด้วยโอเคเดี๋ยวน้องมิวน้องกัฟต้องเข้าไปปฏิบัติภารกิจด้านในต่อค่ะได้เลยนะครับอ่ะขอเสียงมือให้น้องมิวน้องกัฟหน่อยครับขอบคุณค่ะเข้าทางเดินได้เลยนะคะทางซ้ายนะคะข้างนี้เลยเหรอครับทางขวาขออภัยค่ะทางขวาค่ะเชิญครับเชิญครับโอ้อันนี้เฮียก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับผมที่ช่างภาพตรงนู้นก็นั่งรออยู่อ้าวไปทางนู้นแล้วล่ะงงงง